้านเสถียรทองนะคะอยู่มามากกว่า60ปีแล้วก็คือเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพ่อพี่อายุ1ขวบเขาก็มาถ่ายรูปเนี่ยเป็นกล้องโบราณเลยนะคะเป็นกล้องโบราณถ่ายตอนอายุ1ขวบอยู่ในตะกร้าไม้ๆเลยอ่ะอย่างนี้ลูกชายก็ถ่ายแบบแก้ผ้าเลยครับก็นิดนึงพ่อพี่เซ็กซี่ผมก็เคยไปที่3ชุกอ่ะครับเค้ากล้องอะไรเค้าเหมือนอย่างนี้เลยครับเป็นหีบอะไรอย่างนี้เลยเป็นแบบโบราณเลยใช่มั้ยคะครับงั้นเดี๋ยวไปหาคุณป้ากันดีกว่าว่าเค้าจะมีกล้องโบราณเนี่ยเค้าจะมาให้เราดูว่าของเค้าอ่ะดียังไงนะคะครับไปทางโน้นกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าสุดาจันทร์นะคะก็คือเขาเป็นเจ้าของร้านที่นี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปโบราณใช่ไหมคะตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมคะอ๋อตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วค่ะเป็นดิจิตอลเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้คุณพ่อหนูเล่าว่าตอนเขาอายุหนึ่งขวบอะค่ะเขาก็มาถ่ายรูปที่ร้านนี้แหละคุณป้าเปิดมากี่ปีแล้วอะคะที่นี่โอ้โหเปิดมานานมากเลยก็เลย60ได้แล้วแล้วแต่ก่อนก็ใช้เป็นกล้องตัวนี้เลยใช่ไหมคะเราหยุดใช้ไปนานยังอะคะหยุดมาตั้งแต่ดิจิตอลเข้ามานี่ก็ไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวนี้ระบบดิจิตอลเข้ามาก็เลยหยุดแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ปกติใช่ไหมคะยังใช้ได้อยู่ป้าครับแล้วในปัจจุบันนะครับมันก็เป็นพวกกล้องดิจิตอลหมดแล้วครับทีนี้เราจะทำยังไงครับในเมื่อมันอุปกรณ์มันเปลี่ยนไปแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ป้าก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอลตัวนี้ก็พักเอาไว้แล้วป้าก็ใช้ระบบแบบของดิจิตอลกับรุ่นไอ้กล้องเก่าเนี่ยเอามาเข้าด้วยกันเพราะเรามีความรู้ทางขาวดำด้วยบางทีเราก็ใช้เทคนิคขาวดำมาช่วยด้วยในทุกเรื่องที่มันช่วยได้ครับกล้องตัวนี้ก็ให้เขาพักเหนื่อยกล้องตัวนี้ค่ะใช้มากี่ปีแล้วอะคะหลายสิบปีแล้วนะคือเอาง่ายๆตั้งแต่ดิจิตอลเข้ามาระบบดิจิตอลเข้ามาตัวนี้ก็ต้องอยู่คุณป้าคะเรากล้องสมัยก่อนเนี่ยกล้องแบบโบราณแบบใช้ฟิล์มเนี่ยกับกล้องดิจิตอลสมัยนี้มันใช้แตกต่างกันไหมคะกล้องสมัยก่อนมันจะรูปลักษณ์ผิดกับสมัยนี้แต่ว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่มันก็อยู่ที่การที่เราบางทีเราก็คิดว่ารูปอันนี้ควรจะยังไงเราก็ยังมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆในตัวจากโบราณจากสมัยก่อนเป็นร้านแรกของโพธารามเลยหรือเปล่าคะป๋าเขามาถ่ายครั้งแรกอ่ะก็เปิดร้านด้วยแต่ว่าป๋าแกออกไปขี่รถเครื่องออกไปรับถ่ายข้างนอกป๋าคือเป็นพ่อของเป็นพ่อของคุณป้าสุดาอีกทีนึงตอนนั้นป้าก็ยังเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนหนังสืออยู่เรียนโพธานี่แหละยังไม่จบแต่ว่าตอนเย็นตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือกลับจากเรียนนะก็มาช่วยตอนนั้นเป็นขาวดำเป็นขาวดำลูกค้าเยอะนี่ป้าก็ออกไปข้างนอกพอตกเย็นก็กลับเข้ามามาทำรูปมาอะไรระหว่างที่ป้าเรียนหนังสือเนี่ยจะมีช่างทำอยู่แล้วพอป้าจบป้าก็ทำเองทำไมถึงเลือกเปิดเป็นร้านถ่ายรูปสมัยก่อนนี่ป้าเป็นครูอยู่คงจะชอบถ่ายรูปด้วยซึ่งเทพเนี่ยเขาจะมีรูปใหญ่ๆแฝงหน้าแล้วแกก็ไปแอบดูรูปโชว์นะรูปโชว์ยืนหน้าร้านดูแล้วแกเป็นคนหัวทีคุยหนังสือมาดูมาอ่านแล้วแกเป็นคนขยันไปลองผิดลองถูกอัดรูปขยายรูปอะไรในห้องมืดหลายทีแล้วก็มาสอนป้าจบแล้วก็มาลงเต็มที่เลยช่วยคุณพ่อช่วยแล้วก็ล้างเองถ่ายแล้วอัดเองล้างเองขยายเองทุกอย่างเสร็จในตัวตอนนั้นกล้องตัวนี้แพงไหมคะไม่รู้นะ รู้แต่ว่าเห็นมาแล้วก็เลยผมขอให้คุณป้าถ่ายผมกับพี่ดิวหน่อยได้ไหมครับโอ้ได้เลยค่ะนี่นะมองกล้องไว้นะเอายิ้มๆหน่อยสิคะก้มหน้าลงหน่อยอ่ะบวกมือขึ้นนิดนึงยิ้มหน่อยสิคะ1 2 3หากชอบช่วยกดไลค์หากถูกใจช่วยกดติดตามเพจจะได้ไปด้วยกันนะครับ Here we go